ตอนนี้อยู่สยามดิสคัฟเวอรี่แล้วครับกำลังไปร้าน In and Out คนเยอะมากตอนนี้เราตามหาหางแถวอยู่นั่นคนเยอะมากจากร่มๆนะเมื่อกี้ยืนร่มๆครึ่งชั่วโมงออกมากลางแดดครับต้องแจกบิ๊กแบนเลยคนที่ลิฟแบนวิสิตซื้อนะเฮ้ยว้าวได้แล้วเว้ยอันนี้นะคือลิฟแบนของวันนี้คือถ้าใครได้ลิฟแบนเนี้ยจะมีสิทธิ์ซื้อแต่ถ้าไม่ได้ก็วันนี้ก็คืออดนะครับซึ่งเขาน่าจะเตรียมมาเท่านี้ใช่จำนวนถึงพี่คนใส่เป็นร่มอ่ะอันนั้นก็คือได้แต่ที่เหลือตัดไปนู่นอ่ะคือหมดแล้วชั่วโมงครึ่งกว่ายังไม่ได้เข้าในตัวสยามเลยนี่คืออาจจะเป็นเจ้าของตอนเนี้ยนั่งกันแล้วอ่ะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงเป๊ะสวัสดีค่ะในที่สุดก็ได้มาแล้วอันนี้เป็นเมนูดับเบิ้ลดับเบิ้ลเบอร์เกอร์นะจ๊ะมีเนื้อ2ชิ้นชีสนี่ชีสเนื้อ2ชิ้นแล้วก็ผักและที่สำคัญนะร้านนี้เขามีให้เลือก3เมนูมีดับเบิ้ลเบอร์เกอร์ราคา150บาทแล้วก็ชีสเบอร์เกอร์120บาทแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์100บาทแต่ถ้าเป็นเซตอ่ะของผมมาจะอยู่ที่ประมาณ230บาทบวกน้ำ1แก้วแล้วของแถมจะเป็นเหมือนอะไรมันฝรั่งฉ่ำมากมีความจุ้ยจะบอกเกี่ยวกับประวัติร้านเป็นร้านเบอร์เกอร์ที่เปิดในสมัยสงครามโลกตอนนั้นเป็นปี1948ที่แคลิฟอร์เนียอเมริกาเป็นร้านเบอร์เกอร์ที่เป็นเบอร์เกอร์ทางเลือกมันเหมือนเป็นร้านแบบเบอร์เกอร์วินเทจอ่ะดูการแต่งตัวของคนเด็กเติบโตจะไม่เหมือนที่อื่นอ่ะจะดูแบบบิ๊กวินเทจเขาไม่ได้เปิดที่ประเทศไทยนะที่มากินเนี้ยวันเนี้ยมันเป็นงานอีเวนต์แบบว่าเขาจะเปิดสุ่มลองตลาดอ่ะฟิลิปปินส์ไทยประเทศละวันแค่วันเดียวเที่ยงถึง4โมงเย็นถ้าร้านจริงๆออริจินอลเขานะที่แคลิฟอร์เนียนะ1คนซื้อได้1ชิ้นรปภ.เขาบอกว่าคิวแรกอ่ะ6โมงเช้าเปิดขายเที่ยงมารอ6โมงเช้าเสียดายคนที่แบบไม่ได้มากินอ่ะแต่ถ้าอยากกินนะรอนู่นเลยอเมริกาไปอเมริกาเลย3ชั่วโมงเพื่อชิ้นนี้มีกลิ่นเนื้อมีกลิ่นกระทะด้วยนะเนื้อจะมีเสียงฟูนิดหน่อยโอ้โหทำเลยออกมาแต่อย่าลืมนะเขาไม่ได้เปิดที่ไทยนะถ้าจะกินอ่ะไปกินที่แคลิฟอร์เนียบายพออิ่มคอมพลีทอิ่มจริงบายบายเจอกันคลิปหน้า